นะครับวันนี้มาปลูกมะเขือเทศสีดานะครับพ่อซื้อกระถางที่กระเพาะมาแล้วนะครับมาปลูกนี่ก็มีหลายต้นเดี๋ยวเราก็แยกไปปลูกกระถางสองกระถางก็ได้นะครับเนี่ยครับดินเราก็ใช้ใบกล้ามปูหมักนะครับผสมมะพร้าวสับอย่างละครึ่งนะครับแล้วก็รองด้วยมะพร้าวสับสักหน่อยนึงที่ก้นนะครับแล้วปลูกกันเลยครับเขาก็นี่ครับปลูกได้แกบดิบมานะครับเดี๋ยวเราก็นี่มี4ต้น5ต้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวแยกเลยสักต้นเดียวพอที่เหลือแล้วก็แยกออกมานี่นะครับนี่ก็เอาไปปลูกเดี๋ยวว่าจะไปลงดินนะครับหรือใส่กระถางบ้างนี่ก็ปลูกเลยนะครับนี่นะครับต้นเดียวพอแล้วเดี๋ยวปลูกเสร็จแล้วก็จะออกลูกเมื่อไรอะไรยังไงนะครับนี่สำหรับใครที่บ้านมีพื้นที่น้อยก็ปลูกใส่กระถางไว้รับประทานก็ได้นะครับไม่ต้องมีพื้นที่เยอะเดี๋ยวผมจะปลูกให้ดูนะครับว่าเขาจะออกลูกหรือเปล่าหรือออกยังไงนะครับดกไม่ดกยังไงนะครับนี่ก็ถ้าใครจะมีปุ๋ยอะไรช้าก็ลองก้นไปหน่อยก็ดีนี่ครับผมก็ลองไปนิดหน่อยนะครับไม่เยอะนี่ครับแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเดี๋ยวผมจะคอยอัปเดตดูเรื่อยๆครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับว่าจะงามไหมปลูกแล้วได้รับประทานไหมปลูกในกระถางเนี่ยนี่นะครับกระถางก็ใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าจะได้มีอาหารให้เขาเยอะหน่อยนี่นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวจะคอยอัปเดตดูเรื่อยๆว่าเป็นยังไงนะครับครับสวัสดีครับนะครับมะเขือเทศต้นนี้นะครับปลูกมาถึงวันนี้นะครับ14วันก็โตขึ้นมาพอสมควรนะครับนี่ครับนี่แล้วผมก็หาหลักมาปักคือท่อ PVC ปักนะครับ14วันแล้วครับก็เริ่มโตแล้วเดี๋ยวคงเหมือนจะมีดอกเล็กๆตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงจะคอยอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับเป็นไงนะครับนี่นะครับปักไว้แล้วก็หาไม้มาขั้นตรงนี้เพื่อให้มันเสาไม่เอ็นไปนะบางทีถ้าปลูกนานๆเท่าเสาจะเอ็นนี่นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆครับนี่ครับมะเขือเทศครับต้นนี้ครับปลูกมา31วันก็สูงประมาณเมตรครึ่งได้แล้วนะครับก็เริ่มเนี่ยครับออกดอกแหละแต่ยังไม่ติดผลนะครับออกมานี่ช่อที่2ช่อที่3แล้วนะครับยังไม่ติดผลนะครับมานี้นะครับสูงแล้วเดี๋ยวคอยมัดไว้นะครับแล้วก็แดด 100% นะครับแล้วก็ใครชอบก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วจะอัปเดตดูเรื่อยๆเป็นยังไงนะครับนี่ครับมะเขือเทศต้นนี้ครับปลูกมา1เดือน27วันนะครับลูกเขาก็เริ่มใหญ่แล้วนะครับแต่ยังไม่แดงนะครับเนี่ยชุดแรกเลยครับมีประมาณ4ลูกนะครับ5ลูกแล้วก็ก็มีออกเรื่อยๆนะครับผมตัดยอดไปมั่งนะครับให้เขาแตกใหม่เพราะมันสูงไปแล้วเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่ก็ออกอีกลูกหนึ่งสองลูกนะครับนะครับก็รดน้ำวันละครั้งนะครับแต่ช่วงนี้ฝนตกบ่อยไม่ได้รดเลยครับเนี่ยประมาณนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับครับสวัสดีครับนี่ครับมะเขือเทศครับต้นนี้นะครับเนี่ยแดงแล้วนะครับปลูกมาถึงวันนี้นะครับ2เดือน15วันนะครับแดงแล้วครับชุดแรกเลยนะครับแล้วก็มีเรื่อยๆครับนี่ก็มีครับแล้วก็นี่อีกกิ่งนึงนะครับนี่ก็มีเรื่อยๆนะครับเขาก็แตกเรื่อยๆอันนี้แดงแล้วนี่นะครับปลูกในกระถางก็ได้ผลเหมือนกันนะครับนี่ช่อนี้ก็มี5ลูกนะครับนี่นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ